ไก่ดิบสุกได้ด้วยการตบจากการวิจัยของนักฟิสิกส์รายหนึ่งที่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดแปลกนี้โดยเรื่องนี้มาจากเว็บไซต์ของต่างประเทศที่มีผู้ใช้รายหนึ่งออกมาตั้งคำถามว่าถ้าพลังงานโจลสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ผมต้องตบไก่แรงแค่ไหนกว่าไก่จะสุกต่อมานักฟิสิกส์ก็ได้ออกมาให้คำตอบนี้แล้วว่าหากจะตบไก่ให้สุกในครั้งเดียวเราต้องมีมือที่เคลื่อนที่เร็วถึง 1,665.56 เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ทั่วไปแบบเราคงทำไม่ได้ในครั้งเดียวจึงหาหนทางอีกแบบว่ามือมนุษย์โดยเฉลี่ยมีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมและสามารถตบด้วยความเร็วเฉลี่ย11เมตรต่อวินาทีหากไก่ตัวนั้นหนักประมาณ1กิโลกรัมต้องปรุงจากอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสไปจนถึง205องศาเซลเซียสการตบธรรมดา1ครั้งให้อุณหภูมิไก่เพิ่มขึ้น 0.0089 องศาเซลเซียสก็คือเราจะต้องตบไก่ 23,034 ครั้งในการทำไก่ให้สุกนั่นเองจากข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาทำให้มียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งตัดสินใจทดลองทำเครื่องตบไก่ออกมาพิสูจน์ซะเลยซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นก็คือไก่ที่ถูกตบเละเป็นชิ้นๆก่อนจะสุกซะอีก